เชื่อว่าใครหลายๆคนในที่นี้ก็คงอยากที่จะเป็นคนหนึ่งที่มีความเก่งมีความฉลาดรอบรู้รอบด้านเพราะว่าในการทำงานหรือการใช้ชีวิตในประจำวันทุกวันนี้นะคะเราจะต้องมีความรู้มีความสามารถ การที่เรามีความฉลาดแล้วก็รู้เท่าทันคนอื่นมันจะเป็นโอกาสอย่างสูงเลยค่ะที่จะทำให้เราสามารถพัฒนางานของเราหรือพัฒนางเงินในกระเป๋าให้มันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่บางคนก็ยังติดอยู่กับขีดจำกัดที่ว่าเราเองอายุยังน้อยจะสามารถที่จะมีความรู้มากไปกว่าคนที่อายุมากหรือว่ามีประสบการณ์มากกว่าตัวเองได้ยังไงหรือบางคนก็อาจจะคิดว่ามีข้อมูลในหัวไม่เพียงพอประสบการณ์ไม่เพียงพอ หรือมากสิ่งหลายอย่างที่ตัวเองคิดสิ่งเหล่านั้นบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปค่ะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาไปมากมายแล้วคนที่จะเป็นคนเก่งหรือว่าเป็นคนฉลาดเราสามารถที่จะเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะเพิ่มสิ่งต่างๆที่ดีๆเหล่านั้นให้กับตนเองได้เลย เมื่อก่อนเราอาจจะยากหน่อยในการที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ทุกวันนี้แค่เรามีมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะมีความรู้พกติดตัวเราไปได้ทุกที่แล้วค่ะเราไม่ต้องอ่านหนังสือเป็นเล่มหนาๆเหมือนเมื่อก่อนแต่เราสามารถที่จะฟังพอดแคสต์หรือว่าฟังเกี่ยวกับหนังสือการสรุปหนังสือหรือว่าศึกษาหาความรู้เรื่องต่างๆจากในมือถือของคุณได้เลยค่ะ ซึ่งเหมือนกับคนที่เข้ามาฟังในบอร์ดพอดแคสต์ของครูเก๋แสดงว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่รักในการพัฒนาตนเองและคุณก็อยากจะเป็นคนที่มีความฉลาดแบบก้าวกระโดดแล้วใช่ไหมคะข้อแรกเลยคุณต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองก่อนถ้าตอนนี้คุณยังอายุน้อยแล้วคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ฉลาดเท่ากับคนที่อายุเยอะกว่า จริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะยิ่งเราอายุน้อยวัยเด็กจะเป็นวัยที่จะมีความฉลาดเพราะว่าสมองยังทำงานได้ดีกว่าจึงมีโอกาสที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้มากกว่าประกอบกับการที่เรามีโอกาสได้ใช้ชีวิต อาจจะไม่ได้มากเท่ากับใบผู้ใหญ่แต่เชื่อเธอค่ะความรู้ทุกวันนี้มันสามารถเติมเต็มได้ด้วยสิ่งอย่างอื่นที่ไม่ใช่ประสบการณ์เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะฉลาดกว่าคนที่อายุมากกว่าเราได้เลยค่ะต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของตอนเองก่อนนะคะอย่าด้อยค่าตนเองแล้วก็ข้อที่2ค่ะ เรื่องของความขยันสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญและเป็นหัวใจหลักเลยนะคะทุกวันนี้คนที่จะมีความเก่งหรือความฉลาดได้เราจะต้องขยันในการพัฒนาตนเองขยันในการหาความรู้เด็กหลายๆคนมีความขยันในการศึกษาเ,าเรียนมีความขยันในการที่จะมีความรู้ด้านวิชาการหรือมีความขยันในด้านต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อย่าฝึกแต่ในเรื่องของ hard skill เพียงอย่างเดียว hard skill ก็คือทักษะ ต่างๆทักษะฝีมือแต่ว่าเราก็ต้องมีการฝึกในเรื่องของ s o ฟ t ์สกิลด้วยเราต้องขยันในเรื่องของซอฟ t ์สกิลด้วยนั่นคือทักษะในการสื่อสารทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการเข้ากับผู้อื่นทักษะในการสามารถประพฤติปฏิบัติงานหรือว่าทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีทักษะเหล่านี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะมีความฉลาดแบบก้าวกระโดดได้ด้วย อันดับที่สามนะคะก็คือวิธีการเรียนรัดแบบก้าวกระโดดไม่ว่าเราจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่รุ่นเด็กรุ่นไหนถ้าเกิดว่าเราอยากมีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาสามารถพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดดได้แบบนี้เลยค่ะ นั่นก็คือเราจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นค่ะในเรื่องเดียวกันอาจจะมีคนเคยทำมาแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการบริหารจัดการเงินเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีเงินแล้วก็บริหารจัดการเงินทุกวันนี้หนังสือดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินก็มีหรือแม้แต่ครูแต่คอร์สหรือแม้แต่คนที่เขาเคยมีประสบการณ์บางคนอาจจะมีประสบการณ์ล้มเหลวด้านการเงินทำให้เขารู้ว่าจะต้องจัดการกับเงินยังไง และก็เอาความรู้ของเขาเหล่านั้นมาเผยแพร่มาถ่ายทอดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้พัฒนาได้หรือบางทีนะคะจุดอ่อนของการที่เราอะเรียนเยอะๆมันก็จะมีบางคนที่บอกว่าเรียนรู้มากแต่ก็ได้แต่รู้แต่ไม่ยอมเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาลงมือทำคนที่เขาจะสามารถฉลาดแบบก้าวกระโดดหรือว่าฉลาดรู้เท่าทันคนอื่น คือเขาเรียนรู้และก็นําสิ่งที่เรียนรู้มาลงมือทํานะคะมาลองทําลองผิดลองถูกจริงๆแล้วอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยเพิ่งจะเรียนรู้เพิ่งจะรู้เรื่องนี้ได้ไม่นานเลยยังไม่เก่งเลยไม่ไม่กล้าที่จะลองทําจริงๆแล้เราไม่ใช่ถ้าคุณมัวิต่ติดเพอร์เฟกมัวแต่ติดว่าเดี๋ยวทําให้มันดีก่อนเรื่องนี้ให้มันเจ๋งก่อนเรื่องนี้ฉันก็ต้องเป็นที่สุด ถ้าเป็นแบบนั้นโอกาสที่คุณจะได้ลงมือทําอะไรบางอย่างมันก็ยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนติดเพอร์เฟกเลยนะคะลองให้สมองของคุณได้คิดได้พัฒนาได้ฝึกที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการล้มเหลวบ้างคุณจะได้มีการพัฒนาสมองในการแก้ปัญหาไปในอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เขาเก่งหรือฉลาดแบบก้าวกระโดดเนี่ยเขาเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นและเขาไม่ได้ติดเพอร์เฟกและที่สำคัญเรียนรู้แล้วเขาเอามาลงมือทำนั่นเอง ข้อต่อไปค่ะอย,ย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะว่าสมองของเราอ่ะมันจะแย่ลงสมองของเราอ่ะต้องการการบริหารก็เหมือนกับร่างกายของเราถ้าเราออกกําลังกายร่างกายของเราก็จะแข็งแรงใช่ไหมคะสมองเหมือนกันค่ะเขาก็ต้องการที่จะให้เราอ่ะบริหารสมองหรือบริหารเขาทุกวันไม่ว่าจะเป็นในด้านของการคิดคํานวณในด้านของการวิเคราะห์ในด้านของการจดจํา หรือด้านอื่นๆที่จะทำให้สมองของคุณพัฒนาหรือได้คิดอยู่ตลอดเวลาไม่งานสมองของคุณก็อาจจะกลายเป็นคนสมองเสื่อมเพราะว่าสมองอ่ะจะใช้งานได้ดีก็ต่อเมื่อคุณมีโอกาสได้ใช้มีโอกาสได้คิดมีโอกาสได้พัฒนามีโอกาสได้ลองตั้งคาถามได้ลองแก้ปัญหา ดังนั้นคุณอย่าหยุดที่จะพัฒพนาสมองของคุณนะคะเพราะว่าสมองนี่แหละที่จะสามารถทําให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นหรือว่าเรียนรู้ได้ช้าลงนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณ่ะมีการบริหารสมองได้ดีมากแค่ไหนถ้าคุณอยากจะเป็นคนฉลาดแบบก้าวกระโดดต้องฝึกสมองบ่อย วิธีการฝึกที่ง่ายที่สุดก็คืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้รับข้อมูลอินพุตเข้ามาบ่อยๆแล้วก็ฝึกที่จะเอาพุตออกไปบ้างได้ประโยชน์ได้ความรู้เรื่องใดก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นบ้างนอกจากเราจะมีความรู้ในเรื่องนั้นที่แม่นยำยิ่งขึ้นผู้อื่นยังจะได้ประโยชน์จากในเรื่องที่เราสามารถถ่ายทอดให้เขาไปด้วยซึ่งแบบนี้ก็วินวินกันทั้งสงฝ่ายใช่ไหมล่ะคะในลำดับถัดไปเลยนะคะโลกของเราอะมันเปลี่ยนแปลงทุกวันเพราะฉะนั้น สิ่งที่คนฉลาดแบบก้ากระโดดเขาทำคือเขาจะเรียนรู้และศึกษาเรื่องใหม่อยู่ตลอดเวลาในเมื่อโลกมันเปลี่ยนในเมื่อโลกของเราอะมันเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนไปตลอดความรู้มันก็ไม่ได้อยู่กับที่มันไม่คงที่เราจะมีเรื่องให้จะต้องเรียนรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลาความรู้ใหม่ๆมีขึ้นมาตลอดเวลาเรื่องบางอย่างที่เราเคยรู้อ่าพอผ่านไปสักสัปดาห์สักเดือนกลายเป็นเรื่องใหม่มาอีกแล้วเทคนิควิธีการ หรือว่าการใช้ชีวิตทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปทุกวันนี้เราจะต้องมีความรู้ที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาจะต้องใช้สมองของเราบริหารสมองของเรารับเรื่องใหม่และหัดที่จะปล่อยเรื่องนั้นออกไป <c oughs> เพื่อที่จะให้คนอื่นได้ประโยชน์จากเรื่องที่เรารับรู้มาด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันค่ะและข้อถัดไปก็คือว่าการหยุดเรียนรู้จะทําให้เรายิ่งด้อยพัฒนา เราอ่ะจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้รับความรู้ใหม่เพราะว่าความรู้หรือสิ่งที่เราอ่ะจะรับเข้ามานี่แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่ทําให้รู้ว่าเราจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาการพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดเป็นเรื่องสําคัญก็จริงเพราะว่าโลกอมันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะในด้านของอาชีพการงานการทําหากินหรือการประกอบอาชีพ ในทุกวันนี้มันจะมีอาชีพที่หลากหลายใช่ไหมคะคุณจะเห็นว่าบางคนออกมาทําออนไลน์บางคนออกมาหาความรู้บางคนออกมาเป็นครูค้ชบางคนออกมาทําพอดแคสต์เหมือนอย่างที่ครูเกดทําหรือบางคนก็อาจจะนําความรู้หรือว่าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการหาเงินมาใช้ในการทําเงินซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะไม่จําเป็นต้องไปเรียนต่อให้มันสูงๆปริญญาโทรปริญญาเอกหรืออะไรก็ได้ เพราะว่าการที่คุณอยากจะเรียนสูงๆก็เพื่อใช้ทักษะเหล่านั้นมาทําเงินไม่ใช่หรอคะแต่ว่าถ้าคุณสามารถทําเงินได้โดยที่เรียนรู้จากวิธีการที่หลากหลายที่ผู้ผอื่นเขาได้เรียนได้ผ่านมาแล้ว นั่นมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณแต่ครูเกศไม่ได้กําลังว่าคนที่กําลังตั้งใจที่จะไปเรียนนะคะถ้าคุณมีเงินและคุณต้องการที่จะนําความรู้ของคุณมาพัฒนาคุณอาจจะชอบในเรื่องของวิธีการเรียนในแบบที่ปริญญาโทรปริญญาเอกเขาสอนแบบนั้นมันก็เป็นการพัฒนาตนเองอย่างหนึ่งหรือบางคนอาจจะเป็นความภูมิใจให้กับตนเองว่าโอ้ฉันรู้สึกว่าฉันได้ตอบโจทย์ตนเองได้สารฝันตัวเองที่ฉันมาตอบในระดับนี้จนสามารถทําจนสําเร็จ อาจจะเป็นแพชชั่นของคุณกูเกิไม่ได้ว่านะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าการหาความรู้ไม่ว่าจะด้านใดเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้น และคุณเองก็เป็นคนหนึ่งแล้วค่ะที่ชอบในการพัฒนาตนเองเหมือนกันถ้าไม่งั้นคุณคงไม่ได้มาอยู่ในช่องพอดแคสต์ของครูเกศสถานหรอกใช่ไหมคะยังไงครูเก์ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะครูเก์จะลงคลิปแบบนี้ให้ทุกๆวันขอบคุณที่กดติดตามและเป็นกําลังใจให้กันเสมอมาค่ะสวัสดีค่ะ